Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่1เมษายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนทเอียมดีครับ1เมษายนนะครับเข้าเดือนใหม่กันแล้วนะครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับที่ออกมาประกาศ มาตรการ v ีโปนะครับที่จะช่วยเหลือ,อธนาคารกลางทั่วโลกนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับ AI ครับเป็นระบบ AI ที่สามารถแปลงสัญญาณสมองของมนุษย์เป็นข้อความได้และที่สำคัญมันแม่นยำถึง97%เลยครับและข่าวสุดท้ายมาอัปเดตเกี่ยวกับโควิด1 9กันครับวันนี้เอาเรื่องที่ไม่เครียดมาบ้างนะครับเป็นข้อมูลที่ว่าในช่วงนี้เนี่ย เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายมันได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับแต่ว่าก็ยังมีสินค้าบางประเภทเหมือนกันที่ขายดีนะครับและช่วงนี้อะไรบ้างที่ยอดขายมันพุ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครจําได้นะครับเราจะเห็นธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยออกมาตรการมากมายเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีด QE ที่รอบแรกเนี่ยมาที่มูลค่า750,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ หลังจากนั้นเนี่ยก็ประกาศมาแบบอลิมิเต็ดคือไม่จำกัดวงเงินคือไม่อั้นนะครับ แล้วก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงไปแตะระดับ0%ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดครับทางเฟดได้ออกมาตรการที่จะมาช่วยเยียวยาธนาคารกลางทั่วโลกคือช่วยเหลือประเทศอื่นๆด้วยนะครับคือการทำ temporary repurchase agreement หรือว่า repo ครับ REPO นะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐคืนนะครับซึ่งเหล่าธนาคารกลางทั่วโลกที่ถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยสามารถนำมาแลกเป็นเงิน ดอลลร์ได้นะครับมาตรการนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารกลางทั่วโลกนะครับในสภาวะที่การระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันทวีความรุนแรงและหลายๆประเทศเองก็เริ่มมองเห็นปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คือการขาดสภาพคล่องนั่นเองครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถช่วยเหลือภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆได้แล้วเนี่ยแต่ต้องเป็นประเทศที่ถือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการถือในหลายๆประเทศอยู่แล้วนะครับ มันยังเป็นการสร้างสเสถียรภาพให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐในทางอ้อมด้วยและที่สําคัญคือธนานคารกลางต่างชาติเนี่ยจะไม่มีความจําเป็นต้องมาขายพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยให้กับตลาดในสภาวะที่สภาพคล่องต่ําแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับความต้องการในการใช้เงินในระยะสั้นในช่วงนี้ที่ต้องการเงินเนี่ยมา อุดหนุนให้กับประเทศนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องการการอัดฉีดของเงินตราอย่างมากนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเรียกได้วันหนักมากๆในทุกประเทศนะครับได้รับผลกระทบกันหมดนะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยจะเริ่มในวันที่6เมษายนเป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะดําเนินต่อไปเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนนะครับต่อจากนี้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางเฟดเองก็ได้ทําข้อตกลงร่วมกับธนาคารกลางทั่วโลกอย่างน้อย 9ประเทศแล้วนะครับที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งพอมาตรการนี้ออกมาเนี่ยแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในสหรัฐตอนนี้นจะหนักมากๆโดยเฉพาะในนิวยอร์กเนี่ยนะครับแต่ว่าน่าจะช่วยให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับ อันนี้เนี่ยเป็นระบบ AI นะครับที่สามารถแปลงสัญญาณสมองของมนุษย์เป็นข้อความได้นะครับปัจจุบันเนี่ยโลกเพิ่งเริ่มคุ้นเคยกับความสามารถในการทํางานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การทํางานที่มีความซับซ้อนของผู้ช่วยเสมือนหรือพวก virtual a s s i s t a n t e ใช่ไหมครับที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนําอย่าง Amazon ที่มี Alexa แล้วก็อย่าง Google ที่มี Google Assistant นะครับซึ่งสามารถถอดคําพูดของเราแบบ แม่นยำมากมากจนหน้าขนลุกนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เทคโนโลยีก่อนหน้านี้ทำได้นะครับทุกวันนี้คุณสามารถสั่ง Alexa สั่ง Google ให้ทำนูน่นทำนี่ได้ถ้ามันมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เชื่อมต่อกันในบ้านด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจแล้วก็น่าเหลือเชื่อกว่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนี้แล้วครับเพราะว่าในปัจจุบนนันในวิธีการจดจำแล้วก็การรับรู้เสียงเนี่ยมีความใกล้เคียงกับวิธีการเล่นและเรียนรู้ของเด็กครับ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ AI เนี่ยนะครับที่สามารถแปลงกิจกรรมที่สมองของมนุษย์เนี่ยรับรู้เปลี่ยนเป็น Text หรือเป็นประโยคนะครับในรูปแบบชุดประโยคไม่ใช่เพียงแค่การแปลเพียงประโยคเดียวหรือแปลเพียงคำเดียวแล้วเอามาต่อความหมายกันแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในนิยายวิทยาศาสตร์นะครับการเชื่อมต่อที่สามารถประสานสมองกับเครื่องจักรเนี่ยมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆในช่วง สิปีในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยมีการทดลองกับโมเดลของสัตว์ก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนาสู่การทดลองกับมนุษย์นะครับแค่นั้นยังไม่พอครับทีมวิจัยจาก University of California San Francisco นะครับได้อธิบายถึงผลการศึกษาใหม่ของพวกเขาเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้ถึงระดับไหนนะครับโดยการนำทีมโดยศัลยแพทย์ทางโรคประสาทครับ คุณเอ็ดเวิร์ดชางนะครับจากสถาบัน UC SF Chang Lab นะครับได้ใช้วิธีการใหม่นะครับในการถอดรหัสคลื่นไฟฟ้าครับที่จะทําการบันทึกแรงกระตุ้นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานของเยื่อหุ้มสมองครับโดยในการศึกษานี้นะครับเขามีผู้ทดลองเนี่ยสคนนะครับโดยให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยอ่านแล้วก็ทําซ้ําประโยคดังๆนะครับในขณะที่ควบไฟฟ้าเนี่ยก็บันทึกกิจกรรมของสมองพวเขาไปด้วยในขณะที่ทํากิจกรรมนั้นนะครับ โดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะถูกป้อนเข้าสู่เครือข่ายประสาทที่วิเคราะห์รูปแบบในการทํางานของสมองนะครับที่สอดคล้องกับวิธีการพูดบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับการออกเสียงสระนะครับการสะกดพยัญชนะวิธีการขยับของปากนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีโครงข่ายการทํางานของประสาทนะครับจะถูกแปลงมาเป็นรหัสเพื่อทําการนําเสนอครับโดยจะรวบรวมการพูดประโยคที่พูดซ้ํา30ครั้ง50ครั้งเนี่ยนะครับและก็ใช้มันเป็นการทํานายในสิ่งที่จะพูดล่วงหน้าต่อจากนั้นครับซึ่งอ้างอิงจากความเฉพาะของเยื่อคุ้มประสาทของชุดประโยคครับ ข้อดีที่สุดของระบบนี้เนี่ยคือมันสามารถลดอัตราการผิดพลาดของคําได้มากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าใครจําได้เนี่ยพวกระบบ AI เวลาเราพูดใส่มันไปเนี่ยมันจะพิมพ์ถูกบ้างผิดบ้างไม่ได้ถูกทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งจากผู้ร่วมทดลองเนี่ยพบว่าอัตราการผิดพลาดของมันเนี่ยพบเพียงแค่3%เท่านั้นครับนั่นหมายความว่ามันแน่นยํำมากๆถึง97%ในการที่จะแปลงสัญญ,ญาณจากมนุษย์ คลื่นสัญญาณของมันสมองเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นข้อความนะครับซึ่งมันอาจจะใกล้เคียงกับการอ่านใจมนุษย์เลยนะครับแต่มันมีข้อจํากัดก็คือมันต้องเป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเคยรับชุดประโยคแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเ i เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ซ้ําๆเป็นล้านล้านครั้งล้านล้านครั้งนะครับข้อดีที่สุดของระบบนี้เนี่ยคือมันสามารถ ลดอัตราความผิดพลาดของคําได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งจากบทวิจัยเนี่ยมีข้อมูลมากมายนะครับที่ได้รับการอ้างอิงจากประโยคที่ผู้ทดลองเนี่ยได้พูดเพื่อที่จะพัฒนาระบบร่วมกับการคาดการณ์ของ ตัวระบบโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลผลนะครับบางครั้งเนี่ยแน่นอนมันก็มีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะเราเห็นว่ามันมีความมันม่นยำค่อนข้างสูงมากซึ่งเมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยนะครับทาง AI เนี่ยจะพบความผิดปกติเกี่ยวกับการรับรู้การฟังของหูมนุษย์นะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะสัญญาณขึ้นสมองของมนุษย์มันส่งมาว่าอันนี้มันแปลกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปพัฒนาในความผิดพลาดครั้งต่อไปนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าสนนนใใจจจมาาาาาากะะครรเเพว่นอนตาอตาจจได้ เห็นเอมันมาทํางานต่างๆที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างด้วยความเร็วในการเรียนรู้ในของมันในตอนนี้นะครับที่สําคัญเมื่อวานนี้เองก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบ AI ในการวางชิปของมันนะครับที่ใช้ AI มาออกแบบชิปเพื่อที่จะพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ AI เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นอนาคตของโลกอันหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับ อันสุดท้ายนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับโควิด -19 กันครับเริ่มจากตัวเลขกันก่อนครับจอห์นชอปกินนะครับรายงานผู้ติดเชื้อนะครับทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่859,785 85คนนะครับรักษาหายแล้วเนี่ย178,300คนเสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่42,332คนนะครับวันนี้อยากจะเอาข้อมูลที่ไม่ค่อยเครียดมาแชร์ให้ฟังกันบ้างน,นะครับ ในช่วงการระบาดของไวรัสแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าแทบจะทุกคนนั้นต้องอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น work from home หรือถูกควอ r a n t นทีนะครับเราธุรกิจอาหารค้าปลีกอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันไปนะครับมีการต้องปรับตัวไปเป็นพวกเราธุรกิจ Delivery กันมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็มีบางสินค้าที่ยอดขายพุ่งสูงเช่นเดียวกันครับแล้วอะไรครับที่มันขายดีในช่วงนี้นะครับ อันแรกเนี่ยอันนี้เป็นบทความจาก BBC นะครับเขาบอกว่าจักรยานแล้วก็พวกอุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ยขายดีมากนะครับมีข้อมูลอันหนึ่งนะครับจาก Sta t i ติสนะครับระบุว่าในช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของดัมเบลพุ่งสูงขึ้นถึง72 5รอเลยครับเรียกได้ว่าพวกอุปกรณ์ออกกาลังกายทั้งหลายยอดขายช่วงนี้เนี่ยดีมากๆเพื่อนนนบางคนนะครับถึงกับเริ่มทําเป็นโฮมจิมที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวว่า เราต้องออกกาลังกายมากขึ้นและการออกกําลังกายเองเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นยิ่งในสภาวะที่มีโรคระบาดแบบนี้ในย,ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ส่วนจักรยานเนี่ยในสาราชณาจักรนะครับวิลบัตเลอร์อดัมนะครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัทจักรยานพับได้ที่ชื่อว่าบ롬สตันเนี่ยเขากล่าวว่ายอดขายเนี่ยมันสูงขึ้นถึงประมาณ15%เนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการอิสระมากขึ้นเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะด้วยนะครับพูดง่ายๆคือทั้ง Social d i s ส a n นซิ่งแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยในตัวนะครับ ไม่ใช่แค่จักรยานทั่วไปเท่านั้นครับแต่เป็นจักรยานที่ปั่นอยู่กับที่พวกลกวิ่งพวกนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มีความต้องการในการออกกําลังกายกันมากขึ้นนะครับลูวิ่งของใครที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่มันใช้เป็นการตากผ้าเนี่ยก็จะเอามาวิ่งกันแล้วนะครับแล้วก็ชดเชยการที่ไม่ได้ออกไปยิมอันที่สองนะครับเป็นพวกเกมที่เล่นได้กลางแจ้งพวกเกมเล่นได้ในร่มนะครับ Andy b r e บร์เ s ิร์สฟนะครับเขาบอกว่าผู้ผลิตเกมนะครับ เมื่อช่วงนี้ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาขายโต๊ะปิงปองได้แค่15โต๊ะเท่านั้นนะครับในสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ปีนี้เนี่ยในเวลาไม่กี่วันเขาขายไปได้ถึง124โต๊ะแล้วนะครับซึ่งคําสั่งซื้อส่วนใหญ่ในสหรัฐจักรตอนนั้นเนี่ยมาจากในวันที่รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนครับก็เด็กๆก็ต้องอยู่บ้านกันครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เลยมีการยอดพก บอร์ดเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยยอดขายของ Nintendo Switch เองก็เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่อยู่บ้านแล้วก็เครียดกันนะครับอันต่อไปคือพวกของแต่งบ้านแล้วก็สวนครับบริษัท ขายเมล็ดพันธุ์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐชนาจักรอย่างมาแชลส์กับซัสตันนะครับสองบริษัทนี้เนี่ยถึงกับต้องปิดรับออเดอร์ทางโทรศัพท์นะครับเพราะยอดการโทรมาสั่งเนี่ยเยอะมากๆจนไม่สามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันการนะครับผู้ซื้อบางคนเนี่ยก็อาจจะมีคนที่กังวลว่าผักผลไม้เนี่ยมันอาจจะขาดตลาดจึงซื้อมาปลูกเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็ซื้อมาเพราะว่าต้องการหากิจกรรมทําในช่วงเวลาที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะครับคือหากิจกรรมทํากับครอบครัวเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับ ห้างสรรพสินค้า Liberty นะครับยังออกมากล่าวว่ายอดขายของอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสามรอยแปดสิบเปอร์เซ็นจากปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็พวกชุดคราฟ์คิดนะครับหรือพวกชุดประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึงสองรอยิบปดเปอร์เซ็นตะครับอันต่อไปคือหนังสือครับอันนี้น่าสนใจมากเรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คนที่มีเวลาตอนนี้ทุกคนมีเวลาหมดนะครับกำลังทำกันอยู่ก็คือการได้นั่งอ่านหนังสือดีๆสักเล่มครับและที่น่าประหลาดใจก็คื พวกนิยายเกี่ยวกับโรคระบาดแพนเดกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ขายดีเหมือนกันครับอย่างในอเมซอนเนี่ยยอดขายหนังสือดีที่สุดอันดับ2เนี่ยชื่อ The Eye s of Darkness ครับที่เขียนโดยดีนคูนส์นะครับที่เขียนในปี1981นะครับแต่มีการพูดถึงโรคระบาดในเมืองอู่ฮั่นครับที่ชื่อว่าอู่ฮั่น400นะครับ นิยายอีกเล่มหนึ่งที่ขายดีคือ The p l a u e ครับที่เขียนโดย Albert Camus นะครับอันนี้เนี่ยพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Penguin นะครับยอดขายพุ่งสูงขึ้นถึง150%ในสาหราชนาจักรนะครับแล้วก็ในฝรั่งเศสในอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ที่บ้านเราเองก็มีงานสัปดาห์หนังสือเหมือนกันรู้สึกจะถึงวันที่5เมษายนเป็นงานหนังสือออนไลน์นะครับถ้าใครอยากหาหนังสือดีๆเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมเลยนะครับหรือจะไปดูในก็ได้นะครับ อันที่5นะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสเนยนำมาสู่ภาพของการแห่ไปกักตุนซื้ออาหารมาใช่ไหมครับแต่พวกของเหล่านั้นเนี่ยมันจะเก็บอยู่ที่ไหนได้ครับมันก็ต้องมีที่เก็บถูกไหมครับพวกยอดขายของตู้แช่อาหารตู้เย็นพวกตู้ฟรีสเนี่ยนะครับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเลยผู้คนเริ่มช้อปปิ้งออนไลน์หาซื้อพวกรายการเหล่านี้กันมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกจอมอนิเตอร์นะครับแล็ปท็อปพวกอุปกรณ์สำนักงานก็ยอดขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากการที่มีมาตรการ work from home ของบริษัทนะครับอันสุดท้ายนี่คือสายชำระครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมยอดฮิตในช่วงนี้สำหรับประเทศในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐนะครับที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นกว่า3 7 0เเลยถ้าใครจาได้ในช่วงแรกๆนะครับของการระบาดในมีการกักตุนกระดาษชําระใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยของก็ขาดสต็อกไปสักพัก พราะว่าในประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการใช้สายชําระเหมือนกับในบ้านเราที่แทบจะทุกบ้านมีสายชําระหมดนะครับนี่ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งนะครับที่เขาทิชชู่มันขาดตลาดก็เลยซื้อสายชําระมาแทนและนนคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนนิวนอร์มอของในประเทศของเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าเยอะมากๆนะครับขอปิดท้ายด้วยการอัปเดตสถานาการณ์ในไทยสั้นๆครับ ในไทยนะครับวันนี้สาธารณสุขเนี่ยได้ออกมาประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น120คนนะครับรวมเป็น1,771คน รักษาหายแล้วเนี่ย416คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต12คนนะครับตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวกันด้วยนะครับถ้ามีคนจำเป็นต้องออกไปข้างนอกก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็พยายามอย่าจับหน้าตัวเองล้างมือให้บ่อยขึ้นนะครับไม่ว่าจะด้วยสบู่ด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างให้ถูกวิธีนะครับมีการออกมารณรงค์เรื่องของวิธีการล้างมือที่ถูกต้องต้องใช้เวลายอย่างน้อย20วินาทีนะครับเพื่อความสะอาดของพวกคุณเองนะครับแล้วก็มันจะช่วยป้องกันโรคได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วน คนที่ติดเชื้อนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าทําการไปหาหมอนะครับอาการไม่ดีไปหาหมอแล้วก็ทําการกักตัวเองผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณก็แจ้งข่าวพวกเขาด้วยนะครับจะได้ทําการกักตัวโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวครับทุกคนสามารถเป็น แล้วก็รักษาหายได้นะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับไม่ต้องหัวนะครับมันจะมีฟ้าหลังฝนที่สดใสเสมอนะครับขอบคุณทุกท่านได้ติดตามนะครับทุกคนสามารถติดตาม m s s s o o w v r l d n e w s Report ได้นะครับเรามีช่องแยกด้วยนะครับทุกคนสามารถติดตามได้ใน YouTube Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast แล้วก็พ o ดบีแล้วก็ SoundCloud นะครับช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report